ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมน้องแดนนี่นายแบบสุดยอดของเราสวัสดีค่ะกล่าวถึงงาน Japan Expo วันนี้ก่อนโอ้ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าระหว่างที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็รักษาเก็บตัวคอยเข้าฟิตเนสคอยปั้นหุ่นอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าห่างงานมานานก็จะตื่นเต้นก็ประมาณนิดนึงด้วยครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับสนุกมากๆครับงานนี้ผลงานช่วงนี้ขอของอันนี้ช่วงนี้จะมีแผนทำโปรเจกต์เดี่ยวนะครับของทางโอซิมิโอเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมก็จะเป็นศิลปินเดี่ยวทีนี้ก็อาจจะได้ทำผลงานเดี่ยวแล้วตอนนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆอยู่เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาผมก็อยู่วงทวิสครับผมเพื่อนๆก็แยกย้ายกันก็คิดถึงก็หวังว่าสักวันจะได้กลับมารวมกันได้เลยให้ฝาก IG ของน้องแดนนี่นิดนึงฝาก IG ของผมด้วยนะครับเดอะแดนนี่แอนเดอร์สกอร์เองนะครับผมได้เลยพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์ในฐานะที่แดนนี่ก็เป็นเยาวชนในการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจน้องๆที่เรียนออนไลน์ตรงนี้นิดนึงครับผมใครที่กำลังเรียนออนไลน์นะครับที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อผมเข้าใจครับก็สู้ๆพยายามเต็มที่นะครับตื่นเต้นพยายามเต็มที่นะครับก็ไม่มีอะไรขวางเราได้ถ้าเราพยายามอย่างสุดกำลังครับก็อย่าหักโหมตั้งใจแต่ให้สนุกอย่ากดดันตัวเองอย่าเครียดเราจะทำได้ครับได้เลยอยากตอนนี้ก็กระแสสังคมในโลกออนไลน์ก็ในเรื่องของการบูลลี่กันนะฮะค่อนข้างที่จะรุนแรงทีนี้อยากให้น้องแดนนี่เนี่ยกล่าวถึงเพื่อนๆที่เล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันตรงนี้นิดนึงผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมก็จะบอกว่าอย่าท็อกซิกใครเลยอย่าบูลลี่ใครเลยหรือว่าอย่าแบบล้อเลียนเขาเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเราอาจจะสนุกของเราแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะรับได้มากน้อยแค่ไหนเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคำพูดเราไปตลอดชีวิตเลยก็ได้มันอาจจะเป็นปมติดตัวเขาไปตลอดชีวิตอย่างผมก็เคยโดนบูลลี่มาผมเลยเข้าใจคนที่ถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กจนโตใช่ก็อย่าเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นเพื่อนเมตรที่ดีดีกว่าอย่าไปว่าเขาเลยพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่าได้เลยอยากให้น้องเนี่ยฝาก IG ให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยฝากติดตามผลงานอีกครั้งก็ฝากติดตามผลงานของแดนนี่ด้วยนะครับปีนี้มีแผนจะทำเพลงอยู่อาจจะคู่อาจจะเดี่ยวก็ได้แล้วก็ปีนี้อาจจะมีผลงานซีรีส์ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับได้เลยขอบคุณแดนนี่มากครับ